พอหลังมามันเริ่มขึ้นเป็นตุ่มน้ำใสที่มันสามารถแตกได้ตลอดเวลาพอมันขึ้นเยอะขึ้นมันก็สามารถติดเชื้อได้หมอก็เลยบอกว่าโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาต่อไหวได้นอกจากเรื่องเงินเรื่องอะไรแล้วเนี่ยคือคำขอโทษสักคำยังไม่ได้เลยคือเขาไม่มีอะไรติดต่อกลับมาเลยจรรยาบรรณของหมอมันไม่มีเอ๊ะตอนที่เขาให้ยาตัวนี้มาซึ่งวันนี้คุณแม่เอามาด้วยถูกไหมฮะใช่ผมขอดูหน่อยนะฮะนี่เดี๋ยวเราไม่เปิดชื่อคลินิกนะฮะนี่คือยานะฮะที่น้องแพ้พูดง่ายๆที่ทำให้น้องเนี่ย อาการหนักกว่าเดิมนะทีนี้พอให้ยาตัวนี้มาปุ๊บพอกินเข้าไปเป็นยังไงตอนแรกยังไม่เป็นอะไรค่ะยังไม่เป็นอะไรตอนแรกให้มาแค่25มิลลิกรัม25มิลลิกรัม7วัน7วัน7วันแรกเป็นยังไงฮะปกติดีปกติดีแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็นัดที่3นะครั้งที่2ครั้งที่2อ่ะน้องไปใช่ไหมคะคแล้วก็เพิ่มปริมาณยาจาก25มิลลิกรัมอะค่ะพี่ออฟเป็น50มิลลิกรัมเพิ่มอีกเท่านึงใช่ค่ะไอ้7วันแรกนี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่พอมาทานอีกอ๋อแต่เขาจ่ายมาในครั้งเดียวกันต่อเนื่องเลยอ๋อก็คือในซองนี่แหละบอกก่อนถูกไหมฮะมีทั้ง25มิลลิกรัมและ50มิลลิกรัมถูกต้องค่ะอ๋อแล้วเขาบอกไหมว่าผ่านไป1สัปดาห์ต้องกินเพิ่มก็คือบอกว่าถ้าทาน25หมดก็ทาน50ต่อได้เลยแล้วให้เหตุผลไหมคุณหมอให้เหตุผลไหมครับตอนนั้นไม่แค่บอกว่าให้ทานต่อได้เลยใช่อ๋อแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาได้บอกผลข้างเคียงไหมว่าถ้ากินไปแล้วเกิดอาการแพ้ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้แจ้งอะไรเลยไม่แจ้งเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะไม่ได้แจ้งอะไรคุณพ่อแม่ก็ไม่ได้รับการแจ้งอะไรเลยเหมือนกันใช่ครับไม่มีเลยแล้วผมขออนุญาตอันนี้ผมเปิดให้ดูไม่ได้นะฮะผมดูได้คนเดียวตอนนี้คือด้านหน้าซองอันนี้คือซองที่ตอนนั้นเขาจ่ายไหมเลยถูกไหมอันนี้เลยเราไม่ได้เปลี่ยนเลยถูกไหมก็มีชื่อคลินิกนะครับมีชื่อผู้ป่วยนะครับมีวันที่นะฮะ18เดือน1ใช่ไหมเดือนมกราคมปี67ที่ผ่านมารับประทานครั้งละจุดๆๆวันละ1ครั้งก่อนนอนนะฮะแล้วก็ไม่มีเขียนอย่างอื่นแล้วจริงๆมันมีช่องหมายเหตุนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าไม่ได้เขียนอะไรนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เตือนมาเสร็จปุ๊บพอเรากินในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก่อนฮะพอทานเพิ่มขึ้นไปอาทิตย์แรกก็ยังไม่เป็นอะไรค่ะอาทิตย์แรกเลยก็เท่ากับว่าเรากิน25มิลลิกรัมมาอาทิตย์นึงใช่ค่ะ50มิลลิกรัมมาอีกอาทิตย์นึงใช่ยังปกติใช่หลังจากนั้นล่ะฮะพอทานเมื่อที่ประมาณที่8ก็เป็นเลยเป็นอะไรก่อนครับตอนเริ่มปวดตาก่อนปวดตาแล้วไงไล่อีกครับก็ตอนแรกปวดตายังแค่ปวดตาเฉยๆอ่ะค่ะแต่ว่าก็คิดว่าเล่นโทรศัพท์อะไรเยอะเฉยๆก็เลยนอนตอนพักตอนคืนปกติครับพอตื่นมาตอนเช้าก็เหมือนรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเหมือนคนไม่สบายทั่วไปคือมันไม่ได้เหมือนคนแพ้ยาคือเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคือการแพ้ยาครับก็คิดว่ามันก็เหมือนการไม่สบายมันรู้สึกแค่ว่าตัวร้อนแล้วก็เหมือนมีน้ำมูกแล้วก็เจ็บคอแค่นั้นผื่นขึ้นแล้วก็ชาพอใช่ค่ะพอมาดูก็ผื่นเริ่มค่อยๆขึ้นเรื่อยๆก็เลยไปหาหมอนะวันนั้นแต่ว่าหมอก็ให้แค่พารามาอันนี้ไปหาหมอที่ที่หนึ่งอีกที่หนึ่งใช่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันใช่ค่ะเพราะเราคิดว่าเราป่วยใช่เขาก็บอกว่าหมอก่อนที่กลับมาบ้านเขาก็ให้ยาลดน้ำมูกยาพารามาหมอก็คิดว่าเป็นไข้หวัดใช่ค่ะแล้วไงต่อฮะแล้วมันมาหนักตอนไหนฮะทีนี้ก็กลับไปบ้านก็นอนพักแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็รู้คิดว่าตัวเองจะดีขึ้นแล้วแต่ปรากฏว่ามันหนักขึ้นก็คือตามันเริ่มปูดออกมาค่ะปูดออกมาใช่แต่ว่าคือไม่ได้ถ่ายรูปไว้เพราะว่ามันน่ากลัวมากคือแค่ส่องกระจกยังไม่กล้ามองตัวเองเลยคือในตาขาวมันแดงคือมันไม่มีตาขาวเลยอ๋อตาขาวก็แดงไปหมดใช่อ๋อคือมันไม่มีตาขาวมันมีแต่สีแดงอย่างเดียวเลยครับแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องไปหาหมออีกรอบก็เลยไปหาอีกที่นึงที่มันอยู่ใกล้กว่าลองเปลี่ยนโรงพยาบาลดูครับเขาก็เหมือนฉีดยาให้น่าจะเป็นยาแก้แพ้หรืออะไรสักอย่างเขาก็ไม่ได้แจ้งอีกเหมือนกันครับครับแล้วก็ให้ยามาทานก็ยาลดน้ำมูกยาแก้เจ็บคอเหมือนเดิมก็ยังคิดว่าเป็นกลุ่มไข้หวัดนี่แหละใช่ค่ะแล้วยังไงต่อฮะสุดท้ายมันมีรอยไหม้ตามร่างกายจนถึงขนาดนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงฮะเนี่ยอันนี้คือน่าจะตอนไปที่นี่นะโรงพยาบาลเอกชนอ๋อคือสุดท้ายเนี่ยเอาเป็นว่าไอ้ที่เราคิดว่าเป็นไข้หวัดเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเปลี่ยนโรงพยาบาลก็แล้วเปลี่ยนหมอก็แล้วก็ไม่ดีขึ้นแล้วกลายเป็นว่าแผลไหม้มันลามถูกต้องไหมฮะคือตอนแรกมันยังไม่ได้ไหม้ขนาดไหนลูกมันเป็นแค่เหมือนปากเริ่มบวมปากบวมเริ่มม่วงเริ่มลอกลิ้นเริ่มลอกทานอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลอกมาเป็นเนื้อลิ้นนะแบบ
เป็นสีขาวๆเป็นแผ่นๆล่อนเลยอะล่อนออกมาเลยเหรอคือเวลาเราเคี้ยวข้าวมันก็จะเคี้ยวหนังตัวเองไปด้วยอุ้ยก็เลยแบบทานอะไรไม่ได้แล้วตาก็คือเริ่มแดงที่บอกว่าไม่มีตาขาวแล้วก็เลยไปโรงพยาบาลพอหมอเปิดแว่นตาเปิดแมสให้หมอดูบอกก็ส่งตัวหาเตียงเข้าแอดมิดเลยแอดมิดเลยท้ายรักษาหายหมดค่ารักษาไปเท่าไหร่ครับคุณพ่อก็ล้านสองครับล้านสองโดยประมาณมันมีสิทธิ์อย่างอื่นก็หักลบกันไปจริงๆมากกว่านั้นใช่ครับแต่ไม่มีเวลาจะไปขนาดนั้นอ่ะพอหายปุ๊บได้ข่าวว่าทางคุณพ่อคุณแม่ก็เลยกลับไปที่คลินิกที่จ่ายยาตัวที่น้องแพ้มาเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนเขาบอกเลยใช่ไหมฮะเขามียืนยันไหมครับว่าตกลงที่น้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าแพ้ยาตัวนี้มีค่ะเขาบอกเลยบัตรแพ้ยาต้องพกตลอดมีบัตรแพ้ยามาให้ด้วยค่ะอ๋อมีบัตรแพ้ยามาเลยว่าน้องแพ้ยาตัวนี้แหละใช่ค่ะในกลุ่มนี้ค่ะในกลุ่มยาอ่าเขาต้องเรียกอีกเป็นสิบเลยค่ะอ๋อในกลุ่มนี้ทั้งหมดคือไอ้ตรงนี้เขาบอกอาจจะเป็นยี่ห้ออ่ายี่ห้อของอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือกลุ่มยาเขาเรียกที่มันเป็นเหมือนสร้างมาจากกลุ่มเดียวกันก็คือต้องเลี่ยงหมดเลยต้องเลี่ยงหมดเลยในกลุ่มกันชักเงี้ยเหรอใช่ครับอ๋อไม่ได้เลยทีนี้ก็คือแพ้ยากลุ่มนี้ทางนี้ก็เลยกลับไปที่คลินิกที่จ่ายยาตัวนี้มาอ่ะคุณพ่อเล่าเป็นยังไงตอนนั้นพอได้ไปคุยกับทางคุณหมอที่รักษาเป็นยังไงบ้างฮะก็ครั้งแรกที่เข้าไปก็ไปพบคุณหมอที่รักษาน้องเขาเนี่ยแหละใช่ไหมครับเขาก็แค่บอกว่าอ่ะเดี๋ยวขอเหมือนกับรับเรื่องไว้ก่อนหมอผู้หญิงใช่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวขอตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างก่อนเลยติดต่อกลับมาคุณอันนั้นก็จบแค่นั้นกลับกันนะครับสองสามวันก็มีคุณหมอผู้ชายโทรมาบอกว่าเคสนี้แหละเขาจะมาอะไรเงี้ยขอมาคุยหน่อยครับเราก็กลับไปคุยกับเขาอีกรอบนึงเป็นยังไงฮะพอกลับไปคุยก็เขาก็คุยประมาณว่าเขารักษาตามหลักของเขาแล้วตามมาตรฐานของเขาแล้วประมาณนั้นนะครับคือเขาจะพูดว่ามันไม่มีใครสามารถรู้ได้หรอกการแพ้เป็นพันๆชนิดมันไม่มีสิทธิ์รู้ได้หรอกว่าใครจะแพ้ตอนไหนตัวไหนประมาณนั้นนะครับแล้วเรื่องของการเยียวยารักษาที่เราต้องไปหมดเงินไปเป็นล้านๆกับการรักษาที่แพ้ยาเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างฮะจริงๆหมอเขาบอกว่าเขาไม่ต้องเป็นต้องจ่ายด้วยซ้ำแต่ว่าใช่แต่ว่าเขาให้มากสุดได้ก็คือ 20,000 เขาให้มากสุดได้ 20,000 แต่คุณพ่อเห็นว่าไม่ได้รับมาไม่ได้รับมาครับเพราะอะไรครับตอนนั้นคือ20,000มันไม่มันเทียบไม่ได้เลยเนาะใช่กับที่เราเสียไปอะไรเงี้ยค่ะสูญเสียทั้งจิตใจลูกร่างกายลูกสภาพจิตใจเขาอะไรเงี้ยครับทีมงานเรื่องใหญ่รายวันของเราก็ได้ประสานไปยังคุณหมอที่ดูแลคลินิกนี้นะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับทางนั้นเนี่ยได้ตอบกลับมานะครับบอกว่าทางการแพทย์เนี่ยมั่นใจ 100% ว่าไม่ได้ประมาทเลินเล่อนะครับได้ทบทวนประวัติเวชระเบียนตามข้อกำหนดแพทยสภาทั้งหมดยาที่ใช้ไม่ใช่ยาที่จะเป็นต้องเจาะยีนตรวจดังนั้นเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นเหตุสุดวิสัยเรื่องการดูแลเยียวยาที่บอกว่าไม่มีการดูแลนั้นไม่จริงเราดูแลในจำนวนเงินที่มากกว่าในข่าวเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ครอบครัวโอเคตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกน้องจึงไม่อยากออกมาพูดหรือว่าตอบโต้แต่อย่างใดพร้อมจะนำหลักฐานทุกอย่างไปให้ความกระจ่างในชั้นศาลต่อไปคุณพ่อคุณแม่ฟังเบื้องต้นที่เขาชี้แจงมาแบบนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็งงในคำพูดนะเขาเนาะที่ว่ามากกว่านั้นคือจำนวนเงินคือเท่าไหร่ก็ตอนนั้นที่พูดกันก็คือจำนวนนี้นะยืนยันว่า 20,000 ใช่เพราะไม่ใช่คือ 20,000 แต่เขามีปรับครั้งนึงเขาพูดมาหลุดมาคำนึงว่า 50,000 แต่เราก็ไม่ได้รับแค่ 50,000 แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วคือเขาพูดว่าถ้าช่วยมากสุด 50,000 นะอย่างนี้ไม่ใช่ 20,000 ท้ายที่สุดแล้วครอบครัวต้องการการช่วยเหลือยังไงบ้างกับเคสนี้ฮะคุณพ่อก็ได้ครับก็อยากถามว่าสิ่งที่เป็นอย่างเงี้ยคือมันถูกต้องแน่นะอะไรเงี้ยครับก็คือสอบถามอยากเรียกร้องความเป็นธรรมครับว่าสิ่งที่เราโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันถูกต้องใช่ไหมคือเรายังสงสัยใช่ครับถ้าอย่างนั้นผมมองว่าถ้าคนไข้อื่นๆเนี่ยถ้าเจออย่างเคสลูกสาวผมเนี่ยถ้าหมอพูดเหมือนกันก็อ้าวก็ถามแล้วไม่เคยแพ้ยาก็คือหมอไม่ผิดอย่างนี้คือทุกๆเคสก็ต้องเป็นอย่างนี้หมดก็คือหมอไม่ผิดเพราะว่าลูกสาวผมก็ทานยามา2ปีแล้วไม่แพ้ก็ต้องตอบว่าไม่เคยแพ้ถูกต้องไหมครับคือตอนแรกสุดเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วใช่นะว่าที่ผ่านมาเราเคยกินยาแล้วเราไม่เคยแพ้ใช่แต่เขาก็ไม่ได้ถามกลุ่มนี้นี่ตอนนั้นใช่ครับไม่ฮะใช่แล้วก็ไม่ได้เตือนด้วยว่าให้ระวังไหม
อันนี้ยืนยันว่าตอนนั้นไม่มีการเตือนมาก่อนยืนยันไหมใช่ไหมฮะไม่มีการเตือนไม่มีการบอกว่ามันเป็นยาที่แรงหรือว่าถ้ามีอาการอะไรแล้วให้หยุดทานครับก็คือมั่นใจ 100% ว่าไม่มีการพูดเลยซองยาไม่มีคนที่จ่ายยาก็ไม่ได้บอกอะไรณวันนี้สมมติว่าทางคุณหมอที่รักษาเราเนี่ยเขาดูอยู่มีอะไรอยากจะบอกกับเขาไหมฮะวันนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนไม่ค่อยจะได้คุยกันใช่ไหมฮะเชิญเลยฮะก็จริงๆก็ไม่ได้อยากให้เรื่องมันใหญ่ต้องขึ้นศาลก็ได้ก็คืออยากให้เขาติดต่อกลับมาแล้วก็คุยกันเจรจากันให้มันดีกว่านี้ดีกว่ามันอาจจะตกลงกันได้มากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าสิ่งที่มันจะต้องการมากกว่าเงินคือแค่คำรู้สึกผิดของหมอหรือว่าความเห็นใจคำขอโทษแค่นั้นนะคะครับที่ต้องการทุกวันนี้สภาพร่างกายสภาพจิตใจน้องเป็นยังไงบ้างครับมันก็แย่ค่ะเพราะว่ามันต้องหาหมอไปอีกไปเรื่อยๆแล้วก็ตาเล็บผิวหนังทุกอย่างคือมันยังไม่เหมือนเดิมและมันก็ไม่ดีเลยนะเดี๋ยวโชว์กล้องหน่อยได้ไหมฮะนี่ทั้งเล็บมือและเท้าก็คือตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยนี่ผู้ชมเป็นเนื้อไม่มีเลยคือมันจะหยิบจับอะไรมันก็ไม่ได้ตอนแรกมันเจ็บมากตอนนี้คือมันด้านแล้วค่ะไม่รู้สึกคือตอนนี้มันดีขึ้นมันด้านเนื้อมันด้านนะคะด้านไปแล้วแต่เล็บยังไม่มีแต่เล็บยังไม่ขึ้นเลยใช่ฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทางครอบครัวเองก็ไม่ได้อยากจะไปขึ้นโรงขึ้นศาลแต่อยากจะได้รับการรับผิดชอบเยียวยามากกว่านี้เท่านั้นเองใช่นะฮะเดี๋ยวยังไงฮะเพื่อความเป็นธรรมถ้าทางคลินิกนะฮะคุณหมอพร้อมที่จะพูดคุยกับเราก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ